วัสดีครับพี่น้องเป่าไปทุกคนวันนี้พบกับผมครับพวกเกาหยอดคือเกามือนี้ผมติดผ้าเรือยนต์บุญชิพี่น้องบุญชิเรือยนต์เล็กบุญชิมาทดสอบงานหนักเบื้องพี่น้องตอนนี้ใกล้ที่ฮอดฤดูมรสุมพี่น้องใกล้ที่ฮอดหนาฝนแล้วเสือกงไม้กกไหลล่มทับทางมันสิล่มทับทางหรือว่าท่วมล่มทับงานทับด้านหนาฝนเนาะล่มแห้งมันสิรับมือได้บ่นะพี่น้องมื้อนี้ผมสิมาทดสอบไม้นี่ก็ประมาณหนา6พี่น้องประมาณเสาหนา6ผมจะมาทดสอบเป็นปลายไม้ที่ตัดลงแล้วนะไม้แห้งพอได้พี่น้องแกนตัวนี้ผมสิมาลองทดสอบพี่น้องเบิ่งน้องนี่โอ้พี่น้องอย่าเข้ากล้องนําไม้แก้วนะ รับเชิญพี่น้องนะรับเชิญจะมากี่ครัวก็ยอดไปพี่น้องบ่แล้วก็ได้ผมสิย่องบางเลยตัดพี่น้องเบิ่งกันมือมันสิรับมือได้บ่กับขอนไม้ใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่มาพี่น้องฮ้อนแรงใดครับที่ผมตัดสันๆนี่พี่น้องตัดสันๆขอรอดกันแล้วหรือว่าผมจะนึ่งเหรอครับผมจะเอาไปเผาทานผมจะบ่เผาแบบเหี้ยวแบบเหมือนคลิปก่อนแต่ผู้ใดติดตามชมผมเนาะในคลิปก่อนเนาะจะเห็นผมตัดเหี้ยวๆแล้วก็ใส่ทั้งเหี้ยวไปเลยแต่ที่ผมจะตัดเป็นท่อนเผาทานแบบใหม่พี่น้องใส่ฟืนแบบใหม่เฮ็ดรูปแบบใหม่รูปแบบก่อนก็พอไปแล้วแต่ว่าผมบ่ได้ลงคลิปตอนเปิดเตาให้พี่น้องเบิ่งว่ามันใหม่บ่ใหม่เนาะแล้วก็2ที่ผมตัดจังซี่ผมอยากให้พี่น้องเบิ่งว่าประสิทธิภาพของมันตัดได้ท่อนซําเนี่ยหน้า6หน้า7อ่ะมันตัดได้มันตัดขาดแล้วก็ตัดแบบนิ่มๆนิ่งๆพี่น้องบ่มีอึดบ่มีหยุดบ่มีสะดุดพี่น้องทําจวดๆๆๆขาดเลยแห้งดีพี่น้องแห้งดีเครื่องนี้ก็สิขอขอบคุณนะพี่น้องเนาะสปอนเซอร์ใหญ่ผมเนาะที่สนับสนุนด้วยเครื่องมาร้านอภิรักษ์ด้วยโซได้อภิรักษ์ด้วยโซขอขอบคุณหลายๆครับกับผู้ใดสนจิตสนใจแล้วไม่น้อยๆอยากได้ตัวเนี้ยเรือยนต์ตัวเนี้ยเอาไว้ถ้าใส่ในครัวเฮือนเอาไว้แต่ใส่เผาทานตัดฟืนเพราะนี่ทุนแรงเข้าไปอีกพี่น้องเดี๋ยวผมสิทิมลิงก์เนาะพี่น้องเนาะการสั่งซื้อไว้ใต้คลิปพี่น้องไว้ใต้คลิปไปพี่น้องไปกดเบิ่งแล้วก็สอดถามเบิ่งราคาเท่าใดมีทุนเท่านั้นเท่านี้สิรุ่นใดดีจังใดดีเพิ่นเป็นผู้จำหน่ายแล้วก็นำเข้าเรือยยนต์เรือยโซเล็กเนี่ยจากญี่ปุ่นแท้เนาะพี่น้องเนาะพร้อมอะไรทุกยี่ห้อสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้พี่น้องพบกันคลิปหน้าผมพาพี่น้องไปยังบ๊ายบายครับพี่น้อง